ครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะครับประเดี๋ยวเขาว่าจะเป็นเกษตรกรปลอมอีกนะครับจะหาว่าเป็นเกษตรกรปลอมอีกผมนายสำริดศรีนารางอยู่บ้านเลขที่41/8หมู่12บ้านแหลมทองตำบลแหลมลังอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านกำนันสุเทพและทีมงานคณะกรรมการกปปส.ทุกท่านแล้วคนที่จะลืมบอกไม่ได้เลยก็คือว่านายกรักษาการทั้งคณะครับต้องขอโทษด้วยนะครับว่าจะมาขึ้นเวทีกำนันสุเทพได้เนี่ยลำบากเหลือเกินยังไงคะเพราะว่าจะออกทางเดินมาเนี่ยมันลำบากไม่ใช่ว่ากำนันสุเทพขอมาพวกผมขอเขาขึ้นบอกก็ให้คณะยิ่งลักษณ์ด้วยว่าเรามาเนี่ยเพื่อขอเขาขึ้นจะหาว่าลุงกำนันสุเทพอ่ะชวนชาวนามาขอบอกแค่นี้นะครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าตรงนี้เป็นชมรมชาวนาจังหวัดพิจิตรก็อยากจะแถลงไม่อย่าใช้คำว่าแถลงเลยครับเพราะพวกผมคนชาวนาไม่ค่อยรู้ก็คือว่าชมรมชาวนาจังหวัดพิจิตรได้มีมติร่วมกันว่า 1. เราอาจจะไม่ไปขอตรวจสอบเข้าในโกดังโรงสีของรัฐบาลครับเพราะกลัวเขาจะคืนเข้าให้ครับสายใช่ครับสาเหตุที่เอาอย่างนี้ก็คือว่าเราเอาไปแล้วเราไม่รู้จะไปเก็บตรงไหนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแค่นี้ก็หนักพอแล้วชาวนาแล้วข้อ2ก็ขอให้รัฐบาลจงจ่ายเงินให้กับชาวนาไทยทั่วประเทศภายในวันที่17กุมภาพันธ์พ.ศ. 2557เพราะเรารอมานานแล้วถ้าไม่จ่ายเงินให้กับชาวนาไทยทั่วประเทศชาวนาจังหวัดพิจิตรทุกคนจะเดินทางเข้ากรุงเทพในวันที่19กุมภาพันธ์พ.ศ. 2557ครับเส้นตายวันที่17พี่น้องชาวนาไทยทั่วประเทศครับเรามาวันนี้คือตัวแทนของจังหวัดพิจิตรออกล่วงหน้ามาก่อนเพื่อแจ้งให้ชาวนาไทยทั่วประเทศได้รับรู้และรับทราบแล้วข้อ3ชาวนาไทยจังหวัดพิจิตรได้ยื่นเอกสารฟ้องรัฐบาลต้องฟ้องครับก็คือ 1. ให้ชาวนาเนี่ยเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาทะเบียนเกษตรกรที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยเล่มเขียวๆนะครับแล้วก็4สำเนาใบประทวนที่เกษตรอำเภอออกให้เรานั่นแหละครับมือใบประทวนจะยื่นฟ้องกับนะครับรัฐบาลโดยตอนนี้ชาวจังหวัดพิจิตรได้ประชุมกันมาแล้วคือประธานนะครับนะประธานนะท่านนายความของจังหวัดพิจิตรแจ้งขอให้ชาวนาทุกอำเภอตำบลทุกอำเภอถ้ารวบรวมได้100เมื่อไหร่ทนายจะไปรับให้ที่นั่นทันทีครับนะครับแล้วก็ข้อที่4ก็ขอให้ส่งเสริมการผลิตข้าวของชาวนาไทยแบบยั่งยืนครับก็คือ1เรื่องราคาต้องให้เป็นธรรมเพื่อการลงทุนกับการลงทุนครับและ2ขอให้ยกเลิกการจำนำข้าวสด 3. ไม่ต้องการให้พ่อค้าเนี่ยผูกขาดในการซื้อข้าว 4. ให้
ให้ยกเลิกหนี้สินให้กับชาวนาไทยด้วยแล้วข้อสุดท้ายข้อ6ก็ขอให้ชาวนาไทยมีส่วนร่วมในการปฏิรูปนะครับในการปฏิรูปของหน่วยงานต่างๆทุกองค์กรเพื่อความยั่งยืนของชาวนาไทยครับพี่น้องครับพวกผมมาวันนี้บางครั้งมันน้อยเนื้อต่ำใจเหลือเกินไม่รู้ว่ายิ่งลักษณ์จะทรมานหรือฆ่าชาวนาไปถึงไหนครับพี่น้องจะทรมานไปถึงไหนตายไม่รู้จักเท่าไหร่แล้วจังหวัดพิจิตรศพแรกบุรีรัมย์ร้อยเอ็ดศรีสะเกษสุโขทัยกำแพงเพชรหวดไปสองพี่น้องครับพวกเราชาวนาไม่เหลืออะไรแล้วเพราะรัฐบาลทำร้ายเราจนไม่เหลืออะไรแล้วครับแล้วมีหนำซ้ำพี่น้องครับออกข่าวช่องนั้นช่องนี้บอกว่าชาวนาโง่ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกชาวนาเนี่ยเซ่อจริงๆไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยบอกตรงๆครับผมเป็นชาวนาไทยผมน้อยใจเหลือเกินครับความเป็นจริงแล้วชาวนาไทยไม่ได้โง่หรอกครับชาวนาไทยเป็นคนซื้อมึงบอกอะไรกูมากูก็ทำอย่างงั้นต้องฝากขอโทษด้วยครับผมชาวนาขอจะพูดหยาบต้องขออภัยด้วยพูดจากใจครับชาวนาไทยซื้อไม่ได้โง่แล้วเวลายิ่งลักษณ์อ่ะไปทิ้งบัตรเมื่อวันที่สองอ่ะไม่เห็นช่องไหนออกบ้างวะย้อนบัตรใส่ตู้ยังผิดนะอย่างนั้นก็ไม่เรียกว่าโง่หรือไงน้ำท่วมนะครับเขาต้องมีสาร EM ใช่ไหมเราชาวนาก็เคยผลิตสาร EM แล้วปล่อยกับน้ำไหลลงสู่ในนาเพื่อกำจัดน้ำเน่าเหม็นแต่ยิ่งลักขึ้นเรือเสร็จแล้วไปกับทหารไปแจกถุงยังชีพให้กับผู้เดือดร้อนน้ำท่วมโยน EMลงน้ำบ่ม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 ไม่เห็นใครออกข่าวว่ายังรักโง่เลยไม่หนำซ้ำเร็วยิ่งกว่านั้นครับพระสงฆ์องค์พระเจ้าท่านก็บินบาดน้ำท่วมพายเรือผ่านมายิ่งรักเห็นให้เรือเทียบเลยครับนำของที่ไปแจกให้มอบให้พระมีหนำซ้ำโง่กว่านั้นอีกครับเอาสารเอียมใส่บาตรพระโง่ไม่เล่าพี่น้องคือความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจของชาวนาไทยคนหนึ่งที่สื่อน่ะออกบอกว่าพวกเราโง่แต่ความจริงพวกเราไม่ได้โง่พวกเรามันซื้อสาเหตุไอ้ความซื้อตรงเนี้ยปู่ย่าตายายพ่อแม่บอกกับพวกเราว่าลูกเอ้ยหลานเอ้ยนะจงเป็นคนดีจงเป็นคนซื้อเพราะว่าการซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานแต่ไอ้ความเจ็บปวดตรงนี้ก็อยากจะบอกกับพี่น้องชาวนาไทยทั่วประเทศว่าวันที่19ขอให้ทุกคนถ้าไม่จ่ายเงินรัฐบาลไม่จ่ายเงินวันที่17
ขอให้ชาวนาไทยทั่วประเทศไทยเข้าสู่กรุงเทพไม่ไหวแล้วเพราะว่ากำนันสุเทพบอกว่ามะม่วงสุกแล้วก็งอมเดี๋ยวก็หล่นแต่บอกตรงๆกว่าจะสุกกว่าจะหล่นมันก็ไม่ไหวครับผมกลัวหนอนมันกินมะม่วงก่อนนะครับเพราะฉะนั้นชาวนาต้องออกมาซอยแล้วไปบ่มกัดกินเลยน้องครับผมต้องขอขอบคุณนะครับเวทีของกปปส.ที่ให้โอกาสชาวนาชาวจังหวัดพิจิตรได้ขึ้นมานะครับได้แสดงออกจากความรู้สึกจากใจของชาวนาไทยแล้วขอฝากไว้ด้วยถ้าไม่เชื่อผมนะครับนะนายสำริดศรีนารางนี่นะครับอยู่บ้านเลขที่41/8 หมู่ 12ถ้ากลัวเป็นชาวนาปลอมผมจะขอมอบใบประทวนที่รัฐบาลส่งให้จะได้มอบไว้ให้เวทีนี้แล้วให้มาถ่ายว่ากูปลอมหรือเปล่าขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมวลมหาชนชาวไทยทุกท่านผมสราวุธศรีละภูปกติไม่ได้ทำนาเองแต่เป็นนายทุนให้หลานทำทุกวันนี้ลูกผมต้องการค่าเราเรียนแต่เอาเงินจากหลานก็ไม่ได้ผมก็มีส่วนเป็นชาวนาคนหนึ่งครับพี่น้องชาวนาครับท่านตื่นแล้วหรือยังตื่นกันแล้วหรือยังผมขอร้องเลยนะครับอย่าไปผูกคอตายมันไม่มีประโยชน์หรอกครับออกมาสู้กับเราดิตายเพื่อแผ่นดินและศพเราจะสวยตอนนี้พี่น้องชาวนาตายกับนายกตายดูสิว่าศพใครจะสวยกว่าใครตื่นนะครับพี่น้องชาวนาอย่าไปหลบอยู่ในกะลาอย่ามัวไปลืมตาอยู่ในกระบอกออกมาให้หมดออกมาให้ทั่วประเทศสู้กับมันเราเป็นกระดูกสันหลังของชาติอย่าเอากระดูกของเราไปแบกนี่อย่าเอากระดูกของเราไปแบกนี่สู้กับมันครับพี่น้องพี่น้องชาวใต้ออกมาสู้กัน 3-4 เดือนแล้วเขาสู้เพื่อแผ่นดินไทยถ้าพี่น้องชาวนาออกมาสู้ได้แผ่นดินไทยแล้วท่านยังได้เงินของท่านอีกครับใช่ไหมครับโอเคครับแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวนาของเราจากจังหวัดพิจิตรค่ะดังๆเลยค่ะพี่น้องค่ะดังๆซับน้ำตาให้กับพี่น้องชาวนาจากจังหวัดพิจิตรดังๆเพื่อเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้พี่น้องชาวนาทั่วประเทศไทยลุกขึ้นสู้ทวงความยุติธรรมและสิทธิ์ของเขากลับคืนมาค่ะขอบคุณมาก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 ค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณเวทีนี้ด้วยนะคะขอบคุณคุณลุงสุเทพขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณไม่ได้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมหาชนเลยค่ะมันสุดใสเลยขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณมากเอิญจันโอ้ขอบคุณมากค่ะก็รักในหลวงของประเทศไทยจ้ะโอ้ขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะ